BBC และอัลจาซีรารายงานว่าสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเบรุตออกแถลงการอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกร้องชาวอเมริกันให้อพยพออกจากเลบานอนโดยทันทีโดยให้ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวแรกที่สามารถหาได้สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ก็ขอให้เตรียมแผนฉุกเฉินและหาที่หลบภัยเอาไว้เพราะอาจจะต้องอยู่ยาวเนื่องจากสายการบินจำนวนมากได้ยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกเลบานอนส่วนที่ยังไม่ยกเลิกตั๋วก็หายากแล้วขณะที่นายเดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรก็ออกมาเตือนชาวอังกฤษให้อพยพออกจากเลบานอนเช่นกันโดยชี้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกอาจรุนแรงอย่างรวดเร็วและสหราชอาณาจักรกำลังส่งกำลังทหารและเจ้าหน้าที่กงสุลไปช่วยอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ตอนนี้ใครที่สามารถหาซื้อตั๋วเครื่องบินได้ก็ให้ออกมาก่อนนอกจากนี้อังกฤษก็มีเรือรบ2ลำและเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเตรียมสแตนบายไว้แล้วด้านกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและแคนาดาก็ประกาศเตือนพลเมืองของตนให้อพยพออกจากเลบานอนโดยทันทีเช่นกันโดยชี้ว่าเหตุรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าขณะที่ The Time of Israel เผยว่าสวีเดนได้สั่งปิดสถานทูตในกรุงเบรุตแล้วโดยให้อพยพเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไปยังไซปรัสและให้ไปเปิดสถานทูตที่นั่นเป็นการชั่วคราวโดยก่อนหน้านี้สวีเดนได้เตือนพลเมืองของตนซึ่งคาดว่ามีประมาณ 10,000 คนให้เดินทางออกจากเลบานอนแล้วการสั่งอพยพมีขึ้นท่ามกลางความหวั่นวิตกว่าอิสราเอลจะเปิดศึกกับเลบานอนและอิหร่านในเร็วๆนี้หลังจากอิหร่านออกมาขู่จะล้างแค้นให้กับอิสมาอิลฮานิเยผู้นำสูงสุดฮามาสที่ถูกลอบสังหารเสียชีวิตในกรุงเตหะรานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งอิหร่านเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนก็ประกาศจะล้างแค้นให้กับฟูอักชูเคอร์แกนนำฮิซบอลเลาะห์ที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียชีวิตทางนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอาลีบาเคริคานีรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ต่อสายหาโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศ EU เตือนว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษอิสราเอลขณะที่โทรทัศน์อิหร่านรายงานว่าอีกไม่นานโลกจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นทำให้ทั่วโลกวิตกหากฮิซบอลเลาะห์และอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจะทำให้อิสราเอลตอบโต้กลับรุนแรงอย่างแน่นอนและเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าฮิซบอลเลาะห์ได้ระดมยิงจรวดหลาย10ลูกโจมตีทางเหนือของอิสราเอลแล้วแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือไอรอนโดมของอิสราเอลสามารถยิงสกัดเอาไว้ได้บางส่วนโดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ